Thailand Newถือเป็นอีกหนึ่งศิลปินคนดังที่ไม่ยอมหยุดพัฒนาตนเองเลยล่ะค่ะสำหรับคุณเอกชัยศรีวิชัยนักแสดงศิลปินและผู้กำกับชื่อดังที่ล่าสุดมีการพลิกบทบาทก้าวสู่การทำธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพที่อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติช่วยในเรื่องการบำรุงข้อเข่าเพิ่มมวลกระดูกรวมทั้งช่วยในเรื่องของการสร้างน้ำในข้อเข่าข้อต่อของร่างกายภายใต้แบรนด์ SVC ศรีวิชัยจนได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคทั่วประเทศและล่าสุดมีการขอตอกย้ำการเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพและได้รับมาตรฐานระดับสากลคว้ารางวัล Top Brand Award 2020จากชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยที่ร่วมกับชมรมนักข่าวธุรกิจที่จัดขึ้นในวันที่1มีนาคมที่ผ่านมานี้ค่ะส่วนงานนี้เพจจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะก็ได้รับรางวัลวันนี้ก็ถือว่าขอบคุณมากๆก็ถือว่าเป็นจริงๆมันเป็นธุรกิจบุญเนาะในความรู้สึกของพี่ว่าธุรกิจตรงนี้มันไม่ใช่ฮาร์ดเซลไม่ใช่เพื่อการขายแล้วก็โกยกำไรเอาเงินกลับบ้านอย่างเดียวแต่ว่าเราก็ต้องรับผิดชอบกับสังคมเราต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราได้บอกกับผู้บริโภคไปว่าเฮ้ยอย่างพี่เอกเนี่ยเอาพี่เอกกล้าพูดได้ว่าแม้กระทั่งรางวัลอะไรเนี่ยก็ไม่ค่อยไปรับกับเขาหรอกถ้าไม่โอเคจริงก็ไม่ไปอ่ะเอาตรงๆแล้วก็ให้ไปพูดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยถ้าตัวเองไม่มั่นใจแล้วตัวเองไม่เชื่อตัวเองไม่ศรัทธาต่อในสิ่งที่พูดเนี่ยจ้างกูเท่าไหร่กูไม่พูดแต่ไม่ได้หมายความว่าอันนี้เป็นของตัวเองแล้วพูดคือถ้ามันไม่ดีเราก็ไม่ทำไงนึกออกปะมันก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเออเราทำแล้วมันน่าจะต่อยอดให้กับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือคนที่กำลังเจอปัญหาเรื่องไขข้อเรื่องไขกระดูกอะไรต่างๆเนี่ยมันน่าจะไปได้ดีอ่ะมันเป็นธุรกิจบุญคืออย่างนี้พี่เองเนี่ยเคยตอนนี้แม่พี่เดินไม่ได้เนื่องจากเป็นสโตรกแล้วก็พยายามที่จะฝึกให้เดินพยายามทำทุกวิถีทางที่ให้แม่เดินได้ก็ปรากฏว่าก็พัฒนาการแม่จนกระทั่งแม่ยืนได้แล้วจากนอนเป็นผักนะยืนได้และก็ก้าวขาเองได้แต่ต้องมีคนประคองเราก็มีความรู้สึกว่าเออการที่หากใครเจ็บป่วยลงไปแล้วไม่ทันได้ดูแลมันเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างที่แม่พี่เป็นแล้วทุกคนก็ไม่อยากอะไรให้เกิดแล้วเราหันกลับไปมองเด็กๆว่าวันหนึ่งเวลาเราเดินได้อะเราเคยสังเกตไหมว่าธุรกิจเนี้ยมันอาจจะคนมองแค่ว่าเออมันเป็นเรื่องของคนอายุมาก 40-50 ขึ้นแล้วเจอปัญหาแล้วถึงจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องใช้แล้วเราต้องทานแต่สำหรับพี่ไม่มองงั้นพี่มองรุ่นหนูเลยพี่มองรุ่นหนูว่ามันถึงเวลาที่เราจะหันกลับไปดูพ่อแม่ว่าวันหนึ่งเวลาพ่อแม่ให้เราเดินได้อ่ะเคยสังเกตไหมว่าเวลาลูกเดินได้อ่ะแบบปรบมือกันลั่นทั้งบ้านอ่ะเฮ้ยลูกเราเดินได้แล้วลูกเราเดินได้แล้วแล้วก็คว่ำได้โอ้ยลูกเราคว่ำได้แล้วแต่เวลาเนี้ยเวลาแม่เดินตามหลังเราอ่ะเราเดินข้ามถนนเนี่ยแม่เดินช้าเราก็หันไปตะคอกแม่เอ้าไม่ช้าจังอ่ะอันนี้รู้สึกกับตัวว่าเฮ้ยวันที่เราเดินได้นี่แม่แบบตะโกนกล้องทั้งบ้านเลยว่าเราเดินได้แล้วแต่วันที่แม่เท่าชะแลแก่ชราแล้วเดินช้าเรากลับไปมองแม่ว่าเฮ้ยทำไมแม่เดินช้าแม่อาจจะปวดเข่าก็ได้แม่อาจจะปวดข้อแขนก็ได้เนี่ยมันก็ถึงเวลาที่เราจะต้องดูแลแม่ดูแลพ่อดูแลคนใกล้ชิดเราทุกๆคนผมถือว่าตรงนี้เป็นธุรกิจบุญจริงๆก็ถือว่ามันเป็นของทุกคนผู้ใหญ่เองก็ได้ดูแลตัวเองคนที่เป็นลูกก็ได้ไปดูแลผู้มีอุปการะคุณผู้มีคุณประโยชน์สำหรับเราทุกๆคนนะครับก็ทางเพจนะครับในเพจของSVC นะครับเพจของ SVC ก็เข้าไปสั่งได้เราเป็นทางออนไลน์เนี่ยคือเดี๋ยวนี้อะไรก็ดีกว่าประหยัดกว่าที่เราจะต้องเดินออกไปโน่นไปนี่นะครับทาง SVC เพจ SVC นะครับแล้วก็ติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือจะเป็นสะพานบุญกันในการที่จะเป็นตัวแทนไปจำหน่ายอยู่ในต่างจังหวัดยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ก็ได้รับรางวัลเป็นประกันคุณภาพแล้วว่า SVC คือของดีจริงๆมอบสำหรับทุกๆคนนะครับชั้นแปดไทยแลนด์นิวส์